สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะฮะ3:40 พอดีเป๊ะนะครับก็ขอเชิญรับชมและติดตามข่าวได้จากนี้ไปยังไงก็แจ้งผลการรับชมด้วยนะฮะถ้าดูได้ลื่นปลื้มปลาดก็โอเคถ้าดูแล้วติดขัดเงียบหายก็ลองแจ้งมาว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่ามีบางสถานีเขาก็ดูไม่ได้นะดูแล้วก็เงียบหายนะครับซึ่งวันนี้คุณถากรตันทสิทธิ์นะฮะเลขาธิการกสทช.นะฮะก็บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเชิญบริษัทไทยคมแล้วก็สถานีโทรทัศน์บลูสกายเข้ามาชี้แจงนะครับเรื่องที่มีผู้ส่งคลื่นความถี่รบกวนช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมซึ่งส่งผลกระทบต่อสัญญาณออกอากาศของช่องบลูสกายโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปราศัยของแกนนำนะฮะเพื่อต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ชี้แจงถึงขั้นตอนทางเทคนิคต่างๆเพื่อให้สามารถป้องกันระบบออกอากาศไม่ให้ถูกรบกวนได้อีกเนื่องจากทางบลูสกายได้เข้าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมจากไทยคมและดาวเทียม NSS 6ประเทศลักเซมเบิร์กและพบว่าสัญญาณที่ยิงผ่าน NSS 6ไม่ถูกรบกวนแต่สัญญาณที่ยิงผ่านไทยคมของบลูสกายมีปัญหาสำหรับการรบกวนสัญญาณเป็นในลักษณะการส่งคลื่นรบกวนเป็นช่วงสั้นๆและย้ายสถานที่ส่งคลื่นรบกวนไปเรื่อยๆโดยสามารถทำได้3แบบคือไทยคมกวนสัญญาณเองมีผู้ยิงสัญญาณรบกวนในจุดที่มีการชุมนุมอยู่และส่งสัญญาณรบกวนจากจุดส่งสัญญาณภาคพื้นดินบริเวณแครายและลาดหลุมแก้วคุณถากรบอกว่าการตรวจสอบทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายที่บ่อยครั้งแต่กสทช.มีสิทธิ์ลงโทษตามกฎหมายสำหรับผู้ที่นำเครื่องรบกวนสัญญาณนี้มาใช้ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ 100,000 บาทนะครับแล้วก็กสทช.ก็ส่งรถตรวจสอบสัญญาณไปประจำ3จุดคือจุดที่มีการชุมนุมจุดที่มีการส่งสัญญาณของไทยคมเพื่อจับสัญญาณเครื่องรบกวนทันทีถ้ามีสิ่งผิดปกตินี่ฮะเรื่องนี้ก็หายไปสักพักนึงนี่กลับมาอีกแล้วใช่ครับก่อนกสทช.มีสิทธิ์ลงโทษก็จริงแต่ก่อนจะลงโทษได้เนี่ยมันต้องจับเขาได้ก่อนใช่ตอนนี้มันจับไม่ได้นะคือคนที่ติดตามบลูสกายเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะเห็นนะครับว่าช่วงที่มีดนตรีหรือช่วงที่มีคุณหมอขึ้นมาพูดเป็นเวทีเนี่ยโอ้โหสัญญาณเนียบเลยดูได้พอคุณสุเทพขึ้นปุ๊บสัญญาณหายพอดีเลยพอดีเลยมันไม่ได้บังเอิญแน่อย่างเงี้ยคือถ้าทำอย่างทำกันอย่างนี้เนี่ยนะสัญญาณหายสัญญาณหายตลอดเวลาเนี่ยนะผมแนะนำเลยว่าไปดูที่เวทีจริงออกไปดูออกไปฟังที่เวทีจริงเลยนะฮะแล้วก็ได้ฟังกันแบบเต็มๆไม่ขาดหายครับโอ้แล้วเวลามันส่งสัญญาณรบกวนเนี่ยมันรบกวนมารายการของช่องเราด้วยไงโดนด้วยใช่ไหมโดนด้วยโดนด้วยอ่ะก็ถึงบอกรบกวนท่านผู้ชมไงลองแจ้งผลการรับชมมาครับยังไงก็อย่ากวนช่องยาเราเลยจะไปกวนกำนันสุเทพก็ไปกวนไปมันเลือกยากอะดิมันลูกเดียวกันดาวเทียมมันขึ้นความถี่เดียวกันนะไปไหนฮะมาที่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดก่อนนะครับที่เวทีที่แยกปทุมวันนะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับคุณนพจักร อัตนนท์นะครับเชิญครับครับเวทีแยกปทุมวันจุดสนใจอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณนั้นปราศัยบนเวทีซึ่งขณะนี้ก็ยังปราศัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องที่คุณสุเทพพูดกันแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่คนสนใจคือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุยิงกันที่บริเวณสะพานหัวช้างซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยไปได้สักประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับจุดที่เกิดเหตุอยู่เกิน1กิโลเมตรครับทำให้วันนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยของกาดกปปส.เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจุดข้างหลังผมนี่จะมีด่านกั้นนะครับในการตรวจสอบคนที่เดินทางผ่านจุดนี้ทั้งผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปถึง2ด่านรวมถึงยังมีทางกั้นนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้มีการวางโคนสีส้มเนี่ยเพื่อกั้นให้ผู้ชุมนุมเดินทางเพื่อสามารถเดินเท้าและอยู่ห่างจากจุดที่เป็นวางสระปทุมซึ่งถือว่าเป็นเขตพระราชฐานในระยะที่พอเหมาะพอสมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากมาตรการทั้งหมดนี้ด่านสุดท้ายผมพา
เป็นจุดสำคัญก่อนที่จะเข้าถึงเวทีชุมนุมก็ยังมีมาตรการในการตรวจทั้งกระเป๋าและในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นสิ่งที่มีการประชุมกันในวันนี้แล้วก็เพิ่มมีมาตรการในวันนี้อย่างชัดเจนในวันนี้ครับผมกำลังเดินเข้าไปที่บริเวณเวทีการชุมนุมนะครับจะเห็นได้ว่ากาดเนี่ยก็มีการตรวจสอบกระเป๋าอันนี้พี่เช็คทุกคนเลยใช่ไหมครับผมเช็คทุกคนครับเพิ่มจากที่เมื่อวานนี้ก็ไม่เข้มเท่านี้ก็พอเช็คก็เป็นโปรตีอย่างนี้อยู่แล้วครับครับผมแต่ว่ามีการเพิ่มไฟส่องสว่างด้วยใช่ครับครับแล้วเพิ่มคนด้วยไหมครับวันนี้เพิ่มกำลังคนครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุครับผมเมื่อวานเสียงไม่อยู่จุดเดิมครับนี่นะครับก็เป็นการตรวจตานะครับอย่างที่เห็นครับข้างหลังจะมีไฟส่องสว่างแล้วก็กระเบื้องอ่อนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ถ้ามาไฟเนี่ยจะสว่างน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตรวจกว่าทีเดียวสำหรับเนื้อหาบนเวทีนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณตอนนี้กำลังปราศัยอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงวันนี้ที่มีภารกิจในการเดินจากที่อโศกไปที่เพชรบุรีผ่านทั้งทองหล่อและเอกมัยโดยสรุปว่าใช้เวลาเดินทั้งหมด10ชั่วโมงโดยที่เทพยอมรับนะครับว่าตอนนี้ได้ห่วงเวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ต้องฝากกับหลวงปู่พุทธอิสระว่าตอนนี้เนี่ยคุณสุเทพนั้นจะไปเยี่ยมก็คงไปไม่ได้เพราะว่าตำรวจตั้งด่านคงต้องพามวลชนเดินเท้าไปเยี่ยมที่ผ่านมามีประเด็นนะครับว่าเหมือนหลวงปู่พุทธอิสระจะพูดในเชิงน้อยใจว่าคุณสุเทพไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมนะครับคุณเทพจึงย้ำว่าเวทีแจ้งวัฒนะไม่ใช่ลูกเวียน้อยแล้วก็วอนให้หลวงปู่พุทธอิสระช่วยดูแลผู้ร่วมชุมนุมให้ทำตามแผนโดยย้ำว่าไม่ให้มีการปิดสนามบินกองวิทยุการบินและตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าให้เดินหน้าปิดสถานที่ราชการทุกแห่งแทนตอนนี้คุณสุเทพยังป่าอยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้ได้พูดถึงมาตรการสำคัญในวันพรุ่งนี้โดยบอกว่าจะให้คุณสกลทีพัทยกุลทำการปิดสรรพากรเขตตอนที่พูดที่อโศกเนี่ยบอก3เขตแต่ว่าเมื่อสักครู่พูดบนเวทีอีก1รอบบอกว่าปิดทุกเขตนะครับก็ต้องดูอีกทีว่าพรุ่งนี้เนี่ยมาตรการที่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรสำหรับการปิดสรรพากรและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากเวทีปทุมวันขณะนี้คุณสุเทพก็ยังคงปราศรัยอยู่และตอนนี้ใกล้4ทุ่มแล้วเมื่อวานนี้เกิดเหตุตอน 5:45 ครับ 3-4 ชั่วโมงหลังจากนี้เราคงต้องเกาะติดกันว่าจุดนี้จะมีเหตุยิงหรือว่าเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นซ้ำ2หรือเปล่าครับขอบคุณครับนี่นะฮะครับความจริงคุณสุเทพไม่ได้บอกว่าจะปิด3เขตนะฮะคุณสุเทพเล่าว่าวันนี้เดินไปแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขามาชี้ให้ดูป้ายเขียวๆที่บอกว่าสรรพากรเขต3ลูกศรชี้ไปทางนี้คุณสุเทพเห็นไหมเห็นไหมคุณสุเทพบอกเห็นสรรพากรเขต3ไปทางนี้เข้าไปในซอยนี้แล้วทำไมนั่นแหละคุณสุเทพช่วยเอามวลชนมาปิดหน่อยผมจะได้หยุดงานและมาชุมนุมด้วยสรรพากรเขต3เขต3เขต3นะฮะและวันนี้การจะไปปิดกรมสรรพากรเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณถาวรเสนเนียมคุณถาวรบอกไว้ว่าจะไปปิดออกข่าวไปพอออกข่าวไปปุ๊บคุณถาวรเช็คแล้วปรากฏว่าข้าราชการกรมสรรพากรไม่ได้ไปทำงานเลยหยุดเองเลยหยุดเองเลยก็เลยไม่ได้ไปปิดไปทางกรมประชาสัมพันธ์แทนครับใช่มั้ยฮะใช่ตรงนั้นแทนนี่แหละครับแต่พรุ่งนี้ก็จะไปปิดให้คุณสกลทีไปนะฮะส่วนที่อื่นถ้ารู้แบบนี้ก็ให้ปิดตัวเองซะครับหรือหยุดงานซะครับนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่สักครู่ครับกลับมาเล่ากันต่อนะฮะเชิญครับ